สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเรา3คนนะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดสำเพ็งแล้ววันนี้เราจะมาหาพวกห่วงมัสคอตแล้วก็จะเป็นแพยางหรือว่าห่วงยางนะคะที่เป็นตัวสัตว์อันใหญ่เพื่อจะเอามาถ่ายคลิปกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะได้แบบไหนกลับไปกันบ้างแล้วก็ตัวห่วงมัสคอตเนี่ยก็จะเป็นเหมือนตามรายการเกาหลีใช่ไหมน้องฟิวงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้แบบไหนกลับไปนะคะนี่ข้างบนมีห่วงยางด้วยแม่น่าจะได้ร้านนี้เลยทีเดียวอันนี้เป็นอ๋อนี่เป็นห่วงยางมันมีหลายแบบไงถ้าเป็นแบบเต่าก็คือจะเป็นแบบนั้นนั่งได้นี่หงใช่ไหมพี่ฟิล์มไอ้นี่หรือเปล่านกยูงอ๋อเหรอแม่นี่มีไอติมอันนี้ด้วยมันมีหลายแบบเข้าไปดูด้านในไหมอ๋อนู่นไงฟามิงโก้ถ้าเป็นตัวใหญ่680บาทนู่นแม่แล้วนี่อันนี้ไม่รู้ค่ะดูไม่ออกแม่อันนี้วงกลมนี่พ่อบอกหงยางอันนี้แม่ฟามิงโก้ส่วนใหญ่เป็นห่วงยางเหรอถ้าจะเอาอันใหญ่ก็ต้องไปดูข้างบนไปน้องฟิวคะเข้ามาแล้วใช่ไหมก็คือหน้าร้านนะเขาจะมีห่วงยางแต่ว่าด้านในร้านเขามีเป็นมาสคอตหัวแบบนี้เราจะซื้อเพิ่มไปนะคะเอาปูอลาสก้าด้วยเออมีปูเฮ้ยปลาบ้านเรามีปลา3ตัวถ้าซื้ออันนี้ไปก็เป็นปลาเพิ่มอีกหนึ่งอันนะแม่อุ้ยเป็ดนี่นี่แม่ต้องโดนแล้วปะเธอน่ะอ่อนไงเอาเป็ดไปใส่แล้วกันเรื่องนั้นเลยฮะเรื่องหมูว่าท่านมีหมูอะไรเงี้ยใช่อะไรแจ็คไม่เป็นไรช่างมันเถอะอ่ะเอาไปแล้วกันเราทำไมเราไม่ค่อยเข้าใจกันเป็ดอื้อออกมาเป็นไข่ทองนี่ไงนี่อันนี้อะไรอ่ะนกเหรอลูกเจี๊ยบนี่อันนี้เป็นเหมือนอะไรนะปลาเขาเรียกปลาอะไรนะที่พองๆอ่ะปลากระเป้าเออนั่นแหละแก้วเบียร์นี่ก็ปลากระเป้าไหนไม่แม่ขยันลงไปหัวไม่ได้เล็กหรอกจริงๆเอาแม่อันนี้หัวฟูๆดิมีด้วยวันนี้คือชุดแม่คือเหลืองมากยิ่งถือสิงเหลืองก็เหลืองเข้าไปอีกเข้ากันอ่ะเอาปูไหมปูในสายมีปูเป็ดไปด้วยปูเป็ดปลาไหมเลือกฉลามไงใส่อย่างนั้นก็ใส่อย่างนั้นแหละอ๋อนี่ไงอันนี้ดีงั้นเราอันนี้ไปเฮ้ยมันมีสองสีนะมันมีสีน้ำเงินด้วยถ้าสีน้ำเงินไหมเด่นกว่าสีน้ำเงินก็ได้อันนี้หนูเคยดูในรายการเกาหลีอ่ะมันก็ใส่ไงมีหลายตัวนะพวกเป็ดไอจอร์ละเซ่งไงงั้นเอาอันนั้นเป็นหนึ่งตัวเอาแก้วเบียร์ไหมเอาแก้วเบียร์เอาปูไหมเออไอ้ขาวๆที่แม่ถือคืออะไรอ่ะเป็ดอันนี้เป็นปลายักษ์ปลาเหมือนเราจะซ้ำกับปลาคาร์ฟหรือเปล่าเพราะทรงเดียวกันเนาะงั้นไม่เอางั้นเอาแค่นี้ใช่ไหมปลาปลากระเป้าอยู่ไหนมีคนหยิบไปยังอ่ะเมื่อกี้ปลาตัวนี้ก็ได้นะไหนๆลองใส่ดิเกินมากไหนหันหลังหน่อยอยากดูหางมีแค่นั้นนะหันหน้ามางั้นเอาโอเคได้ครบแล้วนะคะเกียร์1 2 3 4ได้5อันนะคะเดี๋ยวเราจะเอากลับไปเล่นกันเนาะเหมือนโอเคเดี๋ยวเราขอเลือกอย่างอื่นต่อนะคะเดี๋ยวเจอกันนี่นะคะน้องฟิวก็มาเจอร้านกระเป๋าใช่ป่ะก็จะเป็นกระเป๋าแบบอย่างเงี้ยเค้าเรียกว่ากระเป๋าเดินทางกระเป๋าอะไรสักอย่างอะแบบเนี้ยเออเป็นแบบเนี้ยทุกคนนี่นะคะก็พาน้องฟิวมาซื้อน้องฟิวเลยเอาเป็นลายหินอ่อนไปใช่ค่ะสีดำใช่แล้วก็เมื่อกี้ซื้ออันนี้ไปเขาเรียกว่าหัวมัสคอตนั่นแหละซื้อไป4อันนะคะก็ได้มาแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูห่วงยางกันต่อค่ะตรงนี้ก็มีนะใหญ่มากงั้นไปดูเพราะว่าพี่เห็นว่ามันมีหลายอย่างค่ะนี่นี่ก็โชว์ชาติเดินห้างได้ไหมร้านเมื่อกี้ไม่ได้มันมีหลายร้านก็ต้องไปดูก่อนแล้วก็ลายเขาแตกต่างกันใช่ไหมใช่แม่เลยร้านหนูอ่ะหนูจะเข้าร้านหนูมันเป็นร้านแบบน่ารักของปุ๊กปิ๊กอะแม่ต้องแบบไว้นี่ให้หนูนิดนึงที่ถูกที่อุ้ยนี่มันเหมือนของอันนั้นเลยพี่ฟิล์มใช่ไปดูกันไหมแต่ว่าถ้าเขาไม่ให้ถ่ายก็คืออดนะทุกคนเราก็ให้ดูแค่หน้าร้านแล้วเราก็จะเข้าไปเลือกค่ะไปแม่ก็กำลังเลือกห่วงยางอยู่นะคะที่ร้านนี้มีหลายลายมากมียูนิคอร์นมีฟลามิงโก้มีหลายๆอย่างอ่ะที่เป็ดใช่แม่จ๋าจ้าอันนี้ก้าวขาค่ะมันเล็กไปค่ะนูฟิวจะเอาอีกเดียวเลยอันนั้นนะพ่อบอกให้อันเล็กไปนี่เลยเล็กๆก็นี่คื
สิ่งที่พี่มึงได้มาอันนี้ด้วยอันนี้อันนี้มันจะตัวใหญ่มากเลยใช่ไหมใช่ใหญ่ๆไว้ก่อนเราไม่ชอบอะไรเล็กเรนโบว์ไปด้วยเรนโบว์ครึ่งนึงเป็นเรนโบว์เนี่ยมันตามของพี่สุก็แบบพอขี่ยูนิคอร์นปุ๊บโอ้มีเรนโบว์พุ่งออกมาได้หัวเขาก็เลยเออใช่เรนโบว์อ่ะเจ้าแบบไหนก็เลือกกันไปนะจ๊ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนรถแล้วนะก็เพื่อจะกลับบ้านนะคะเพราะว่าวันนี้เราก็ประจนภัยกันตั้งแต่เช้าเย็นๆเลยค่ะนี่ประมาณ4โมงกว่าแล้วมั้งแล้วก็ซื้อของมาเยอะมากเลยนะคะตั้งแต่ไปสยามมาในคลิปก่อนคลิปนี้ก็มาสำเพ็งนะคะเราก็ได้ของกลับมาเยอะมากแล้วฟิล์มเนี่ยก็เป็นคนถือนะคะแล้วก็ไหนดูซิเมื่อกี้ซื้อของยางมาหนึ่งสองโอ้ได้เลยนะยูนิคอร์นกับฟลามิงโกใช่ไหมใช่นายก็ต้องรอดูกันด้วยนะคะว่าเราจะเอาไปทำอะไรใช่ค่ะอย่าลืมดูด้วยนะคะใช่ค่ะสำหรับคลิปนี้เราสามคนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย